ดีที่พามชมไปดูไอเดียการผลิตพลังงานทดแทนของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะที่นำเชือกโยงหรือว่าเชือกฟางอะค่ะที่เขาใช้โยงทุเรียนนี่เป็นขยะเหลือใช้ในสวนทุเรียนนะคะมาผ่านกระบวนการผลิตกลายเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินใช้กับเครื่องยนต์ได้จริงค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะเชือกฟางสีแดงๆที่ใช้โยงทุเรียนค่ะถูกนำมากองทิ้งไว้จำนวนมากเพื่อรอกระบวนการเข้าสู่เตาเผาก่อนที่อุณหภูมิความร้อนจากเตาเผาจะทำปฏิกิริยาการควบแน่นให้เชือกฟางเหล่านี้กลายเป็นน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องยนต์ได้จริงทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดการผลิตพลังงานทดแทนของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราไปเจอผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนุสนเกษตรพงษาและอาจารย์วัชรกรศรีคำนะคะเป็นอาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเล่าให้ฟังนะคะว่าเชือกโยงทุเรียนเนี่ยนับว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้แล้วก็ต้องทิ้งทุกปีโดยทุเรียนอายุ10ปีต้องใช้เชือกฟางเฉลี่ย15กิโลกรัมต่อทุเรียน1ไร่ซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปลูกทุเรียนสูงกว่าแสนไร่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 70,000 ไร่ทำให้เกิดขยะจากเชือกโยงทุเรียนกว่า1ล้านกิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้ขยะเหล่านี้ถูกเผาทิ้งโดยไร้ประโยชน์ก็เลยเกิดแนวคิดลองนำมาเผาด้วยเครื่องเผาและกลั่นน้ำมันอย่างง่ายดูกระทั่งพบว่าเชือกฟาง1กิโลกรัมสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 0.9 ลิตรเลยละค่ะขณะที่นายอนุพัฒน์ขำเกิดนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2และนายชัยวัฒน์เมืองฉิมนักศึกษาชั้นปีที่1หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครื่องเผาขยะอย่างง่ายนะที่คิดค้นและทำขึ้นร่วมกับอาจารย์พวกเขาคิดกันเลยแล้วก็ทำกันเองแบบนี้เมื่อเผาเชือกฟางมันก็จะกลายเป็นไอน้ำมันเข้าสู่กระบวนการควบแน่นแยกเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่สามารถใช้ได้ทั้งกับรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องตัดหญ้าของชาวสวนได้จริงนะคะเห็นแบบนี้เขาขายในราคาลิตรละ20บาทเท่านั้นค่ะดังนั้นใครสนใจเข้ามาเรียนรู้หรือว่าสั่งทำเครื่องเผาต้นทุนต่ำไว้ใช้เองเขาบอกว่าเขารับผลิตด้วยนะคะเครื่องเตาเผาเนี่ยในราคาเครื่องละ50,000 บาทนะนี่ใครสนใจนะก็ติดต่อไปได้เลยตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอณขณะนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่สะท้อนถึงไอเดียเจ๋งๆในการผลิตพลังงานทดแทนของเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ